วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Tech อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปเมื่อวานนะครับที่ผมได้ลงไปนะฮะแล้วเพื่อนๆหลายคนเนี่ยให้การตอบรับดีมากเลยนะฮะมีทั้งคนที่อยากจะเข้ามาเทรดเป็นเงินจริงเลยนะฮะแล้วก็มีคนที่ทั้งอยากจะเข้ามาลองเทรดดูบ้างอยากจะลองเทรดบัญชีเดโมหรือว่าบัญชีทดลองนี้ดูบ้างนะครับก็ถือว่าผลตอบรับดีกว่างานออนไลน์ตัวอื่นๆที่ผมเข้าไปทำเลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะที่ติดตามกันอยู่นะฮะแล้วก็ยังให้การสนใจกับงานออนไลน์ที่ผมยังทำอยู่นะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำการสอนเพื่อนๆนะฮะว่าถ้าเกิดนะฮะว่าเราอยากจะเข้ามาเริ่มต้นทำเงินจากโอริมเทรดนี้นะครับเราต้องเริ่มต้นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนครับผมจะสอนวิธีการสมัครนะฮะวิธีการเทรดแล้วก็วิธีการถอนเงินเลยนะครับก็โอเคครับผมเราพูดกันมายาวพอสมควรแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครสมาชิกกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับวิธีการสมัครสมาชิกนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้มาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะประมาณนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนตรงนี้นะครับสีเขียวๆตรงนี้เลยนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำการสไลด์จอลงมาด้านล่างสุดนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นแบบฟอร์มสำหรับสมัครสมาชิกโอลิมเพียดอยู่ตรงนี้นะฮะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เพื่อนๆตั้งอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านก่อนเลยนะฮะอีเมลนี้เนี่ยจะต้องเป็นอีเมลที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วนะครับแล้วต้องเป็นอีเมลจริงๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องทำการยืนยันอีเมลด้วยนะครับหลังจากที่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเมลตรงนี้นะครับจะต้องเป็นอีเมลจริงๆนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการกรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการตั้งรหัสผ่านนะครับเมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วก็ติ๊กที่ดอลลาร์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาทำการติ๊กถูกตรงนี้นะครับขอบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเฉพาะคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วอายุยังไม่ถึง18ปีนะครับผมขอย้ำว่าเพื่อนๆยืนยันตนได้นะครับแต่เทรดเป็นเงินจริงไม่ได้นะครับเขามีกฎข้อบังคับเลยนะครับว่านี่นะฮะจะต้อง18ปีขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆในอายุต่ำกว่า18ปีแล้วต้องการจะเทรดนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเทรดเป็นเงินทดลองหรือเงินปลอมก็พอนะฮะเทรดเพื่อหาความรู้เทรดเพื่อหาประสบการณ์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอายุ18ปีเมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆค่อยมาเทรดเป็นเงินจริงนะครับโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆทำการติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทำการกดลงทะเบียนไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ทำการลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันด้านในระบบของ Orim Tradeกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในระบบสมาชิกของ Orim Tradeเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆได้ทำการกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อนๆก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้านี้แบบผมเลยนะฮะก็เป็นหน้าเว็บไซต์สำหรับการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาครั้งแรกนะฮะกราฟของเพื่อนๆเนี่ยจะยังไม่เป็นแท่งเทียนแบบผมนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับทำการเปลี่ยนกราฟนะครับเป็นแท่งเทียนก่อนนะฮะโดยการเลือกอันที่2นี้นะฮะกดที่รูปกราฟตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอันที่2นะครับถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเขียนว่าแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า Japanese Candlestick นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วแท่งเทียนของเพื่อนๆนะครับมันก็จะเป็นแท่งแบบนี้แบบผมเลยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับพวกจุดไข่ปลาพวกเส้นแล้วก็พวกกราฟด้านล่างพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเอาไว้ผมจะมาทำเทคนิคให้เพื่อนๆดูในกลุ่มแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมแนะนำเทคนิคในนี้นะครับเวลาที่เพื่อนๆเข้ากลุ่มไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะอิงเทคนิคนี้เป็นหลักนะครับทำให้เทคนิคอื่นที่น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆมากกว่าเนี่ยมันน่าจะไม่เวิร์กสำหรับเพื่อนๆนะครับก็โอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆได้ทำการเปลี่ยนกราฟเป็นแท่งเทียนเรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆกดที่3ขีดมุมซ้ายบนตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่โปรไฟล์นะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นภาษาไทยนะครับมันก็จะเขียนว่าโปรไฟล์เหมือนกันนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องเบอร์ข้อมูลเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกข้อมูลที่เป็นชื่อผมนะฮะซึ่งชื่อเนี่ยที่จริงมันก็เปิดเผยได้แหละนะครับแต่เพียงแค่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นบัญชีที่ค่อนข้างเกี่ยวกับการเงินนะครับผมก็ต้องขอปิดเอาไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันข้างล่างตรงนี้นะฮะในส่วนของอีเมลตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยตอนแรกจะยังไม่มีติ๊กถูกแบบผมนะครับแล้วก็ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะฮะเพื่อนๆก็จะยังไม่มีติ๊กถูกแบบผมนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่อีเมลของเพื่อนๆก่อนนะครับมันจะมีอีเมลหน้าตาแบบนี้ส่งมานะฮะนี่เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดยืนยันอีเมลนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกลับมาที่โปรไฟล์ของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทำการรีเฟซหนึ่งรอบนะฮะแล้วทางอีเมลของเพื่อนๆตรงนี้นะครับมันก็จะมีติ๊กถูกสีเขียวแบบผมแล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อเพื่อนๆยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆมายืนยันเบอร์โทรศัพท์ต่อนะครับซึ่งการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์ไปเลยนะครับโดยไม่ต้องใส่ศูนย์นำหน้านะฮะเพราะว่าในส่วนของช่องตรงนี้นะเขาจะมีบวก66มาไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งบวก66ตรงนี้นะครับมันคือรหัสประเทศของเรานะฮะซึ่งรหัสประเทศตรงนี้นะครับมันสามารถใส่แทนศูนย์ได้นะครับแล้วระบบของ Orim Tradeนะครับเขาก็จะทำการส่ง SMS มาหาเราได้ถูกนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีบวก66แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเติมไปเองได้เลยนะครับโดยการลบศูนย์หน้าเบอร์ของเพื่อนๆออกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่บวก66ไปแบบนี้แทนนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรของเพื่อนๆนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆทำการกดยืนยันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วนะครับแล้วมันยังกดยืนยันไม่ได้นะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยกดข้างนอกตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้ที่มันเป็นแท็บว่างๆนะฮะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีแท็บสีเขียวขึ้นด้านบนนะฮะก็ให้เพื่อนๆรอจนแท็บสีเขียวขึ้นนะครับแล้วปุ่มมันก็จะกดได้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดยืนยันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็รอภายใน 4-5 นาทีนะครับมันก็จะมี SMS ส่งมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิด SMS ขึ้นมานะครับแล้วก็รหัสที่ได้ใน SMS นะครับเอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับ
เมื่อเพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะครับเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันนะครับว่าเบอร์ของเพื่อนๆเนี่ยมีจริงแล้วก็เป็นเบอร์ของเพื่อนๆจริงๆนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆยืนยันทั้ง2อย่างเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเช็คอีกทีนะครับว่าอีเมลเป็นติ๊กถูกสีเขียวหรือยังนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เป็นติ๊กถูกสีเขียวหรือยังนะครับถ้าเป็นแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของเบิร์ธเดย์ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการเลือกปีนะครับเพื่อนๆเกิดปีคศอะไรนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปแล้วก็เลือกปีคศนั้นได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการเลือกเดือนนะครับการเลือกเดือนเนี่ยให้เรากดที่ลูกศรซ้ายขวาตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกเดือนเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาเลือกวันนะครับวันที่เพื่อนๆเกิดคือวันที่อะไรนะครับก็เลือกไปนะครับอย่างผมก็วันที่1พฤศจิกายนนะครับปี1998นั่นเองนะฮะเมื่อเพื่อนๆเลือกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นวันเดือนปีเกิดของเพื่อนๆนะฮะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะครับยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของเซตติ้งตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กช่องแรกกับช่องที่3นะครับช่องที่2ไม่ต้องไปติ๊กนะฮะจะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะช่องแรกเนี่ยก็คือเวลาเรากดเทรดนะฮะเราเนี่ยจะให้มันเด้งหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้กดยืนยันก่อนไหมก่อนจะเทรดนะครับให้เราติ๊กไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการนะฮะเราต้องการที่กดเทรดปุ๊บให้มันเทรดเลยนะครับเสร็จแล้วในส่วนของข้อที่3นี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรานะครับลงเงินไปเท่านี้นะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ของกราฟตัวนี้มันคือเท่าไหร่เนี่ยให้มันคำนวณเงินให้เราไหมนะครับก็คือให้มันคำนวณไปเลยนะครับสรุปก็คือให้เพื่อนๆติ๊กทั้ง2ช่องนี้นะครับเพื่อที่ว่าหน้าต่างตอนเทรดของเพื่อนๆกับของผมนะครับจะได้เหมือนกันนั่นเองแล้วก็ง่ายต่อตอนที่ผมสอนด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับให้เพื่อนๆติ๊กทั้ง2ช่องนี้ด้วยนะครับเมื่อเพื่อนเซตติ้งตามนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่ Start Trading ตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเป็นบัญชีเดโมอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นปุ่มอีกสีนึงนะครับแต่ก็กดมาได้เลยนะฮะให้มันเข้าสู่หน้านี้นะครับนี่เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นเงินทดลองก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเงินจริงผมเพิ่งเทรดมาเมื่อกี้นี่เองนะฮะก็โอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่วิธีการเริ่มเทรดแล้วนะครับวิธีการเริ่มเทรดแล้วนะฮะมาถึงช่วงที่2แล้วนะครับสำหรับวิธีการเทรดนะครับเมื่อเพื่อนๆเนี่ยเปลี่ยนกราฟเป็นแท่งเทียนแบบผมเรียบร้อยแล้วนะฮะสมมตินะครับว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆดูละเฮ้ยกราฟมันโอ้โหกำลังลงเลยว่ะตอนนี้ขึ้นแล้วมันกำลังลงละเพื่อนๆทายว่าเอ้ยมันจะลงแน่ๆนะครับตอนนี้เนี่ยให้เพื่อนๆมาเลือกเวลานะครับตรงด้านบนนี้คือเวลานะฮะเวลาด้านบนนี้ก็คือนาทีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนะครับในส่วนของการเทรดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอใช้ภาษาไทยแล้วกันนะฮะแต่ว่าตอนผมเทรดเนี่ยผมใช้ภาษาอังกฤษนะฮะเพราะว่าผมค่อนข้างจะเข้าใจภาษาอังกฤษมากกว่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแพลตฟอร์มพวกของโอลิมเพียดเนี่ยมันแปลแบบมันแปลบางทีมันไม่ตรงกับที่เราเข้าใจนะครับเราต้องใช้ภาษาอังกฤษในการดูสักนิดหนึ่งนะฮะซึ่งผมเองก็ใช้ภาษาอังกฤษในการดูนะครับโอเคครับผมเรากลับมาที่เรื่องของการเทรดของเราดีกว่านะครับสำหรับวิธีการเทรดนะครับสมมติว่าเราเห็นแล้วกราฟจะลงนะครับให้เรามาเลือกนะครับว่าเฮ้ยเราคิดว่าอีกกี่นาทีกราฟมันจะลงนะครับสมมติว่าผมเลือกสัก1นาทีแล้วกันนะฮะอ่ะแล้วคราวนี้นะครับเราจะลงเงินไปจำนวนเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยมันเป็นบัญชีทดลองนะครับผมขอกรอกเป็น100แล้วกันนะครับเอาให้มันเห็นเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะอ่ะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีในส่วนของเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้รับรายได้กลับมาหลังจากที่เราเทรดเสร็จแล้วนะฮะสมมติว่าผมเทรดไป100นะครับแล้วถ้าผมชนะผมจะได้กลับมา 82% นะครับคูณกับ100ก็เท่ากับ182นะฮะโอเคผมก็นี่เลยนะครับมันก็จะทำการคำนวณให้เราตรงนี้นะฮะสมมติว่าตอนนี้เนี่ยผมดูแล้วเฮ้ยมันลงแล้วผมต้องการจะเล่นลงนะครับสมมติว่าผมกดลงไปปุ๊บนะฮะมันก็จะทำการนับเวลาถอยหลังนะครับมันจะมีในส่วนของนี่นะฮะมันจะมีรายการที่นับเวลาถอยหลังให้เราอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเวลาที่นับถอยหลังตัวนี้มันหมดนะครับแล้วเส้นกราฟนะครับเส้นกราฟที่สีฟ้าตรงนี้นะฮะมันอยู่ด้านล่างเส้นสีแดงของเรานะครับเราจะชนะนะครับหรือก็คือเราเนี่ยจะได้กำไรนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าหมดเวลานะครับแต่ว่าเส้นกราฟตรงนี้มันอยู่ตรงข้ามกับที่เราเล่นนะฮะก็คือผมเล่นลงใช่ไหมฮะมันไปขึ้นนะครับก็คือมันอยู่ด้านบนเส้นตอนจบนะฮะเท่ากับผมจะเสียนะครับก็คือเงิน100เนี่ยมันก็จะหายไปเลยนั่นเองนะครับโอเคผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเทรดนะครับสำหรับการเทรดตรงนี้นะครับผมขอสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นลงนะครับแล้วกราฟของเพื่อนๆเนี่ยไปอยู่บนเส้นของเพื่อนๆนะครับหรือว่าอยู่ตรงข้ามกับเส้นเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นทางไหนก็ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่ากราฟมันอยู่ตามที่เส้นของเพื่อนๆเล่นนะครับก็เท่ากับกำไรนะครับอันนี้ขอทวนสักนิดหนึ่งนะฮะพอดีก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆหลายคนก็งงกันนะครับว่าเฮ้ยเทรดเนี่ยคือมันเทรดยังไงกันเนี่ยโหต้องดูกราฟยังไงต้องเล่นยังไงนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะโอเคนะครับก็นี่เลยนะฮะก็คือสำหรับวิธีการเทรดนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการถอนเงินกันเลยนะครับสมมติว่าตอนนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนเทรดแล้วโอ้โหเล่นขึ้นมันก็อยู่เหนือเส้นตลอดเลยเล่นลงมันก็อยู่ล่างเส้นตลอดเลยโหกำไรรัวๆนะฮะตอนนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนมีกำไรเยอะละเพื่อนเพื่อนต้องการจะนำกำไรที่ได้นั้นถอนออกมาเป็นเงินนะครับเพื่อนเพื่อนต้องทำยังไงนะฮะก่อนอื่นเนี่ยสำหรับบัญชีทดลองมาถอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอสลับไปที่บัญชีจริงเลยแล้วกันนะครับ
สำหรับในส่วนของการถอนเงินนะครับย้ำว่าทำได้เฉพาะบัญชีจริงนะครับบัญชีทดลองหรือว่าบัญชีที่เราไว้สำหรับทดลองเล่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเงินปลอมให้เราไว้ฝึกเทรดนั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการถอนเงินนะครับให้เรากดที่การถอนเงินตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเขียนว่า withdraw นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะโอเคนะครับก็นี่เลยนะครับก็จะเป็นหน้าต่างสำหรับการถอนเงินนั่นเองนะฮะก็สำหรับการถอนเงินตรงนี้นะครับเวลาเพื่อนๆฝากเงินเข้ามาผ่านช่องทางไหนนะฮะเวลาเพื่อนๆถอนเงินนะครับเพื่อนๆจะต้องถอนเงินออกผ่านช่องทางนั้นนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ฝากเงินเข้ามาผ่านเคแบงค์นะฮะหรือว่ากสิกรนั่นเองก็เวลาถอนเงินนะฮะก็จะต้องถอนผ่านเคแบงค์หรือกสิกรนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการถอนเงินนะครับก็กรอกจำนวนเงินตรงนี้นะครับก็สมมติว่าจะถอนสัก30เหรียญแล้วกันนะครับหรือว่า 1,000 บาทนะฮะก็ให้กรอกไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กรอกเลขบัญชีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นชื่อนะครับแล้วก็เลขบัญชีตรงนี้นะฮะซึ่งชื่อตรงนี้จะต้องตรงกับชื่อที่เพื่อนๆใช้ในบัญชีธนาคารของเพื่อนๆนะฮะถ้ามีนายนำหน้าเพื่อนๆก็ต้องใส่นายด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนายเพื่อนๆก็เขียนชื่อไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเลขบัญชีแน่นอนครับเลขบัญชีเพื่อนๆต้องตรงนะฮะถ้าไม่ตรงยังไงก็ไม่ได้รับเงินแน่นอนนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการกรอกชื่อแล้วก็เลขบัญชีเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆกดส่งคำขอได้เลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็รอรับเงินภายใน24ชั่วโมงนะครับขอย้ำนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราถอนเงินในโอลิมเทดนี้นะครับเขาจะทำการโอนเงินให้กับเราภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เรากดสั่งถอนเงินไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆกดสั่งถอนเงินนะครับเพื่อนๆก็รอรับเงินได้เลยนะครับภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยได้รับเงินแน่นอนนะฮะก็สรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการเข้ามาทำเงินกับโอลิมเทดนี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเข้ามาทำเงินกับโอลิมเทดนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนนะครับโดยการคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปทำการกรอกอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ทำการยืนยันอีเมลแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมแนะนำไปเมื่อต้นคลิปนะฮะต่อไปก็คือเรื่องของการเทรดนะครับในส่วนของการเทรดนี้จะมีเทรดอยู่2แบบนะครับ1ก็คือบัญชีที่เป็นเงินจริงนะครับกับ2ก็คือบัญชีที่เป็นเงินทดลองนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะใช้เงินทดลองเพื่อฝึกเทรดก่อนนะครับเงินทดลองไม่สามารถถอนได้นะครับแต่สามารถเทรดได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถเติมได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามันหมดนะฮะแต่บัญชีจริงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการจะเทรดนะครับเพื่อนๆจะต้องทำการฝากเงินเข้ามาก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าบัญชีจริงนะครับเพื่อนๆฝากเงินเข้ามาแล้วเทรดได้เท่าไหร่นะครับสามารถถอนได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการถอนเงินนะครับเพื่อนๆจะถอนผ่านช่องทางที่เพื่อนๆฝากเงินเข้ามาได้เท่านั้นนะฮะสมมติว่าฝากเข้ามาผ่านธนาคารกสิกรนะครับเวลาถอนเงินก็ถอนผ่านธนาคารกสิกรนะครับเสร็จแล้วก็รอรับเงินได้ภายใน24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือสรุปวิธีการเข้ามาทำเงินกับโอริมเทดนี้นั่นเองนะครับก็ในส่วนของการฝากเงินนะครับผมจะไม่ได้ทำคลิปสอนให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้แล้วกันนะฮะคลิปนี้เนี่ยเพียงแค่มาแนะนำในการเริ่มต้นนะฮะในส่วนของการฝากเงินแล้วก็ในส่วนของเทคนิคต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของการฝากเงินนะครับมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจนะฮะถ้าเกิดว่าผมเอามาทำให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นะครับผมกลัวว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะยาวเกินไปนะครับก็เดี๋ยวเราตัดไว้อีกคลิปนึงแล้วกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการมาแนะนำแพลตฟอร์มโอริมเทดนี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ